ครับก็วันนี้นะครับนะเราก็จริงๆเราก็ตั้งใจนะเป้าหมายก็คือมาเอา1คะแนนนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเกมเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเกมเยือนในรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็คือมันก็มีความหมายนะครับแล้วก็วางเป้าหมายแต่ละเกมไปเลยนะครับนะแต่ว่ารูปเกมเราวันนี้ถือว่านะครับผมมองว่าดีนะนะครับจริงๆเราพลาดโอกาสที่จะได้ถึง3แต้มเลยนะครับมีหลายจังหวะที่จะได้มีโอกาสได้3แต้มนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ถือว่าเป้าหมายเราสําเร็จนะครับก็คืออย่างน้อย1คะแนนนะครับใช่ครับสําหรับรอบแชมเปี้ยนลีกครับเราเข้ามาเป็นผู้ของครับที่2ของกลุ่มครับตอนนี้ว่าตรงนี้มีผลกับการแข่งขันยังไงบ้างครับจริงๆนะครับอันดับ2ก็คืออาจจะเสียเปรียบแค่เรื่องการเล่นในบ้านที่น้อยกว่านะครับนะแต่ว่าเราก็เนี่ยนะครับเหมือนกับเรามาเยือนเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าเราต้องมีแต้มทุกเกมนะครับเราก็วางแผนเอาไว้ทุกเกมเลยนะครับในการมาเยือนครับแผนหน้าก็ยังต้องออกเยือนอยู่ใช่ครับเยือนสงขลาล่วงหน้าไงครับเพราะว่าต้องเจอทีมแคมป์ในโซนตัวเองด้วยใช่ครับครับก็สงขลาเราก็ดีหน่อยว่าคือเราเดินทางไม่ไกลนะครับเรากลับไปก็จริงๆเราว่าเจอกันบ่อยอยู่แล้วนะครับนะเราก็มีการวางแผนมีการเตรียมอะไรไว้แล้วนะครับดูข้อมูลของทีมใช่ครับลูกบอลบอสชวนแฟนคลับมาเชียร์รอบแชมเปี้ยนลีกนิดนึงครับครับก็เชิญชวนนะครับแฟนบอลนะครับนครศรีนะครับหรือว่าแฟนบอลที่เป็น FC นะครับเป็นแฟนบอลของทีมเอ็มเพชรนครศรีซิตี้นะครับมาช่วยเชียร์เรานะครับเราก็จะมีมาเยือนนะครับก็จะมีเยือนสมุทรสงครามแล้วก็เยือนสงขลานะครับแล้วก็เล่นในบ้าน2แมตช์นะครับอีก4แมตช์ที่เหลือนะครับก็ชวนแฟนบอลนะครับมาช่วยร่วมให้กำลังใจกันนะครับเ